สวัสดีค่ะพี่ออยตังพี่ออยตังกล้องเอียงพี่ออยไปเลี้ยงกล้องตามกล้องเนาะอันนี้นะคะพี่ออยไม่แน่ใจเนาะว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะเพราะว่าพี่ออยมีสั่งของไปเนาะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าคืออะไรเขาเขียนมาแต่ว่าระวังแตกนะคะของชิ้นนี้พี่ออยเพิ่งได้รับเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าข้างในเป็นอะไรเนาะใช่จริงๆนะคะเป็นของที่พี่อ้อยสั่งไปเนาะแต่ว่าพี่อ้อยไม่ได้สั่งไปเยอะนะสั่งแต่แค่ชิ้นเดียวเพราะว่าของเขาราคาสูงอยู่นะคะราคาสูงเนาะพี่อ้อยก็เลยไม่ได้สั่งเยอะสั่งแค่ชิ้นเดียวแล้วก็เอามาใช้งานจริงๆนะคะมองยังไม่ออกใช่ไหมว่ามันคืออะไรเดี๋ยวก่อนนะพี่อ้อยดูก่อนนะเขามีใบอันนี้แนบมาด้วยนี่คืออะไรบุรพาพิรมอยู่วังบุรพานี่เองนะฮะอยู่ที่วังบุรพานี่เองนะคะบางวังบุรพาก็คือแถวพาหุรัตน์นะคะแถวพาหุรัตน์เนาะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะคะว่าวังบุรพาอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้เป็นพิมพ์ขนมนะคะเป็นพิมพ์ขนมเนาะมันเป็นรายละเอียดที่เขาใส่มาแล้วก็เขาจะระบุว่าส่งที่ไหนนะคะส่งที่ไหนเนาะแต่เขามาใส่ไว้ในกล่องพี่อ้อยก็ไม่รู้ว่าถ้าใส่ไว้ในกล่องแล้วถ้าสมมติของไม่ถึงแล้วเราจะได้รับหรือเปล่าเนาะอันนี้มันเป็นของที่เด็กๆนะคะชอบทานพี่อ้อยตัวชอบเลยพี่อ้อยจะชอบหนัก จะชอบหนักไม่ได้ชอบน้อยแต่ว่าทานมากไม่ดีนะคะมันจะร้อนในเนาะก็คือดูมานานแล้วเนาะดูหลายเจ้าด้วยบางเจ้าสีของวัตถุดิบที่เขาใช้ไม่สวยนะคะไม่สวยที่ว่าก็ไม่กล้าส่งมาเนาะกลัวจะเป็นแบบตัวผสมหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะถ้ามาจากที่นี่เชื่อถือได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแหล่งของเขาเลยเนาะเป็นแหล่งของเขาเลยค่ะย่านของวังบุรพาเนี่ยเป็นแหล่งของขนมของพวกทองเหลืองต่างๆนะคะพวกกระทะทองเหลืองอะไรที่เกี่ยวกับทองเหลืองต่างๆนะคะถ้าจะซื้อนะคะก็จะไปที่วังบุรพาเนาะนี่หนักมากเลยนะคะเนี่ยของเขาเป็นทองเหลืองแท้ๆนะคะหนักไม่ได้หุ้มนะคะไม่ได้หุ้มหนักเพราะว่าดูจากสีนะคะบางที่อาจจะเป็นแบบออกแดงๆอันนั้นนะคะจะเป็นแบบผสมนะคะเป็นทองแดงผสมทองเหลืองเนาะแต่เราถ้าเราทำอาหารนะคะที่เกี่ยวกับความร้อนที่เราจะต้องเอาไปใส่ในน้ำมันในกระทะอะไรประมาณนี้เราก็พยายามแบบหาที่เป็นของแท้ๆหน่อยนะคะเป็นทองเหลืองแท้ๆซึ่งพอเวลาเราใช้แล้วมันลงไปจุ่มในน้ำมันนะคะความร้อนไม่ทำให้ตัวเคมีต่างๆที่เขาอยู่ตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยออกมาในน้ำมันซึ่งเป็นอาหารที่เราต้องรับประทานนะคะพี่อ้อยสั่งมาอันเดียวเพราะว่าเขาแพงนะคะแพงก็เลยสั่งมาแค่อันเดียวตอนแรกก็คิดว่าถูกๆเนาะถ้าถูกเราก็จะสั่งมาหลายๆอันหน่อยก็ปรากฏว่าเจ้านี้แพงก็เนื่องด้วยว่าวัตถุดิบเขาดีเนาะก็จะเห็นว่าพี่อ้อยอันไม่ใหญ่เนาะค่ะอันนั้นพี่อ้อยสั่งมาไซส์6นิ้วนะคะ6นิ้วสั่งไซส์6นิ้วมาเดี๋ยวก่อนนะย่อยดูสีใช่ไหมเพราะว่าแน่เพราะว่า
สั่งว่าตอนนั้นบอกว่าจะเอา6นิ้วเนาะเดี๋ยวก่อนนะอ้าว ทำไมส่งสั่งไป6นิ้วแต่เขาส่งเบอร์3มาให้อ่ะเขาส่งมาให้เป็นไซส์เบอร์3อะค่ะ3นิ้ว8นิ้ว8เซนใช่หรออ๋อ8เซน8เซนมันจะอยู่ที่3นิ้วเหรอแม่ไม่แน่ใจใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปลองดูนะคะเพราะว่าสั่งไป8เซนก็ว่ามันกว้างอยู่เนาะอาจจะพี่อ้อยอาจจะผิดเองนะคะอาจจะผิดเองเนาะก็อันนี้นะคะเป็นพิมพ์ขนมดอกจอกนะคะก็เป็นทองเหลืองล้วนๆแน่นหนามากนะคะทำได้ดีมากสวยงามค่ะแต่ก้านไม่ใช่นะคะอย่าไปซีเรียสเรื่องก้านนะคะเพราะเวลาเราจุ่มขนมลงน้ำมันเราไม่ได้จุ่มลงไปทั้งก้านเนาะเราจะจุ่มลงไปแค่นิดเดียวค่ะให้เขามีน้ำมันหน่อยเดียวเองถ้าตัวขนมเขาหลุดออกมาแล้วเราก็แค่ยกพิมพ์ออกมาเนาะแล้วก็ไปแตะตัวแป้งเพื่อจะทำดอกต่อไปนะคะตอนนี้นะน่าจะแพงเนาะสมัยก่อนนี้น่าจะถูกกว่านี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะเอาไว้รอดูตัวขนมของพี่อ้อยเนาะก็ติดค้างขนมหลายตัวแล้วนะที่พี่อ้อยรีวิวของที่ทำไปแล้วก็ยังไม่ได้ทำเนาะเนื่องด้วยตอนช่วงนี้พี่อ้อยต้องกายภาพมือหนักมากน่าจะบอกว่าหนักมากนะคะหนักมากก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรอีกหลายอย่างนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะพี่อ้อยจะทยอยทำนะคะแต่ทยอยทำเนาะแล้วก็จะมีคลิปมาให้น้องๆได้รับชมกันนะคะอันนี้เป็นพิมพ์ที่สวยนะคะเป็นดอกที่กำลังสวยเลยเนาะเป็นดอกที่กำลังสวยเลยทองเหลืองเป็นพิมพ์ทองเหลืองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยเด้อขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะให้ดูความปานนี้ของดอกนะคะ